สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวสตูดิโอภพเพียงท่านครับและกราบสวัสดีกับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะครับที่เปิดมาชมกับคลิปนี้นะครับผมเกษตรกรอินดี้นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินคลิปนะฮะเกี่ยวกับคอนเทนต์ของในส่วนของคอนเทนต์ของการเกษตรนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าไอเจหมอนี้เป็นใครทําไมต้องปกปิดหน้าตาขนาดนั้นซึ่งเหตุผลในการปกปิดหน้าตาผมนะคือไม่อยากให้รู้นะฮะว่าผมเป็นใครเพราะหนึ่งเดี๋ยวคุณรู้ไปเดี๋ยวคุณจะเอยจะคิดว่าเอยเจมจิ มาทําการเกษตรหรอซึ่งไม่ใช่ฮะคือผมไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับเจมจีขนาดนั้นนะฮะซึ่งอ่ะผมมาเริ่มคอนเทนต์ดีกว่าฮะวันนี้มีคนต้องใส่ผมมาเกี่ยวกับการคุมหน้าแล้วซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ของตัวผมเองนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะฮะเพราะเนื่องจากการเกษตรนะรก็คือบางทีเราก็ต้องแต่งตัวมิดชิดนะฮะในคุมหน้าคุมตาอะไรก็ตามฮะก็คือก็อยากจะทําตัวลักษณะคือเป็นการเกษตรกรสไตล์นี้ที่มีการคุมหน้าคุมตาก็จรงิงแ,แต่การแต่งตัวก็จะเป็นอิสระสไตล์ชิลๆทั่วไปนะครับ แต่วันนี้มันมีประเด็นหนึ่งฮะที่คนสงสัยผมมานะฮะว่าครั้งที่แล้วผมอัพคลิปเกี่ยวกับการเพราะเจ้า,มาเมล็ดฟักข้าวนะฮะในโอยซิสนะครับซึ่งโอซิสเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าโอยซิสมันคืออะไรเจ้าโอยซิสนะฮะเนี่ยฮะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นฟองน้ำนะฮะที่ก็ใช้ในการปักดอกไม้สดตามงานพิธีต่างๆนะฮะเนี่ยฮะคือเจ้าโอซิส ส่วนใหญ่จะโดนทิ้งไปนะฮะแต่สําหรับผมมันมีประโยชน์ครับซึ่งลหลายๆคนพอถามปุ๊บอ่ะเนี่ยรู้แล้วว่าโอซิสคืออะไรจะแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาถามว่าการเพราะเมล็ดในโอซิสมันมีข้อดีอย่างไงบ้างซึ่งวันนี้ในไหนก็คลิปครั้นแล้วผมอัพในเรื่องของการเพราะเมล็ดในส่วนของเจ้าฟักข้าวนะฮะแบบ2แบบก็คือในแบบอันนี้คือผมเพาะในส่วนของแบบีเท่าแก่ผสมกับทรายนิดหน่อยนะฮะกับอีกส่วน,นครับคือเพาะในโอซิสนะครับซึ่งจะเห็นอ,อย่างนี้ฮะ ซึ่งบางคนถามว่าข้อดีของมันคืออะไรกับการเพาะเมล็ดในโอซิสนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยดีกว่าให้เห็นชัดๆนะครับข้อดีนะครับก็คือหนึ่งนี่ฮะนี่คือการปลูกเอ้ยการเพาะเมล็ดฮะแบบ2วิธีที่ผมเพาะไว้ประมาณ20วันนะฮะก็คือเนี่ยอันนี้ขี้เท่าแก่ครับอันนี้ในโอซิสครับเห็นไหมครับยาวประมาณเกือบเมตรแล้วครับ นี่ฮะเจริญเติบโตได้ดีครับอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกข้อดีดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างการเพาะเมล็ดในโอซินนะครับมันมีข้อดีนะคะคือหนึ่งเมล็ดพันธุ์อ่ะมันจะงอกไวมากครับนี่ฮะเห็นไหมเปรียบเทียบระหว่างต้นนี้กับในส่วนของกระถางครับอ่ะเรามาดูคูดมาดูข้อ2ดีกว่าครับมันเจริญเติบโตได้ดีครับก็เห็นก็อยู่จะชัดๆนี่ครับกับ3นะครับรากมันจะสมบูรณ์มากครับเห็นไหมครับเห็นรากไหมครับอ่ะผมจับไปใกล้นะสี่การให้น้ําหรือการรดน้ำฮะมันไม่ยุ่งยากเลยครับเพราะเนื่องจาก เราใส่น้าครั้งเดียวก็คือเหมือนให้โอซิทชุ่มอย่างเดียวอะ่ะมันก็ทิ้งปล่อยทิ้งไว้ได้เลยสําหรับเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจครับหรือขี้หลงขี้ลืมไม่ค่อยมีเวลาในการเพราะ,มะเมล็ดนะครวิธีการเพราะในโอซิทง่ายสุดครับอ่ะแล้วามาดูข้อ5้าดีกว่าครับมันขัดแยกไปลงหลุมได้ง่ายครับเพราะเนื่องจากว่าเพียงแค่ดึงมานะครับเห็นไหมครับผมดึงมาก็หลุดนะฮะแค่นี้เองฮะนี่ฮะขัดแยกลงหลุมได้ง่ายมากครับต่างกับการเพราะในส่วนของ ที่เท่าแกบหรือพาอในกระถางนะฮะหรือในส่วนของที่เราทําแปลงพชําำไว้ะเราจะต้องมาแยกมันโอกาสที่รากมันขาดหรือโอกาสที่ต้นมันตายค่อนข้างเยอะนะครับนี่ฮะก็เป็นข้อดีที่ผมแนะนำนะฮะว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่มีเวลาหรือเป็นคนที่ที่หลงที่ลืมนะฮะเพราะเนอโอเอซิตะดีสุดครับกับการพาะเมล็ดนะครับอ่ะไหนๆก็มาดูวิธีอ่าผมบอกข้อดีข้อด้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการปลูกเจ้าฟักข้าวดีกว่าครับอ่ะไปครับ ถึงแล้วครับค้างที่ผมจะปลูกต้นฟักข้าวนะครับซึ่งก็จะมีบางส่วนที่ผมปลูกไว้แล้วนะครับก็คือตรงนี้ครับเห็นนะครับก็จะมีปลูกไว้แล้วครับเดี๋ยวจะมาปลูกเพิ่มอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งฟักข้าวโอกาสที่จะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียมันก็มีข้างเยอะนะครับซึ่งค้างนี้ผมทําไว้ปลูกฟักข้าวโดยเฉพาะนะครับอะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอผมวางเลยนะฮะหนึ่งมันข้อดีของการปลูกในโอเอซิสนะครับก็คือเห็นชัดๆนี่คือมันดึงมาได้เลยคัดแยกได้ง่ายครับ ลงหลุมนะครับซึ่งผมจะไม่ได้ลองลองก้้นหลุมนะครับเผอิญว่าดินตรงนี้ผมมีการปรับปรุงแล้วนะครับจากนั้นครับก็ขุดไม่ต้องลึกเท่าไหร่ครับเพราะลากของเจ้าโออซิตเอไม่ใช่รากของฟักข้าวอ่ะมันจะไปได้เรื่อยๆครับแล้วลําต้นมันจะใหญ่อยู่ครับนี่ฮะก็จับวางใส่หลุมนะครับเอาที่ความเหมาะสมแล้วกันครับผมจะไม่แนะนําแบบทฤษฎีนะครับว่าจะต้องขุดหลุมที่ สามสิบเซนห้าสิบเซนสิบเซนแล้วผมไม่แนะนําอย่างนั้นฮะเอาที่คุณเห็นสมควรดีกว่าครับเพราะผมบอกแล้วว่าหลักการทํางานของเกษตรกรดี y, หรือทางช่องเราก็คืออยากให้คนอ่าหนึ่งดทดลองและหัดใช้ความคิดของเราเองเป็นหลักนะฮะในการทําการเกษตรนะครับนี่ฮะก็ง่ายครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวมันก็จะปีนขึ้นไปเองครับนี่ฮะก็ไม่มีอะไรมากมายครับส่วนที่เหลือแค่ลดน้ำแค่นั้นเองครับนี่ฮะก็เป็นวิธีการทํางานของ ทางช่องสตูดิโอพอเพียงแล้วเรานะครับและเกษตรก่อดีนครับก็คือกับการหาสิ่งของใกล้ตัวนะฮะมาทําเป็นการรมาผสมผสานในการทําการเกษตรครับตามแบบยุค 4G นะฮะหรือเรียกง่ายว่ายุค4.0นะครับหรือ 4G นะฮะที่เขาเรียกกันนะฮะซึ่งผมก็เอามาพูดบ้างครับเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการทำเกษตรแบบไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเพื่อนๆนท่านใดที่เพิ่งกดมาชมนะฮะก็คือยังไงผมอยากจะให้กำลังใจตัวเองหน่อยเพราะนึกว่าตอนนี้ ก็มีคนมาให้กำลังใจผมในแบบต่างๆฮะก็คือแต่หนึ่งกำลังใจที่ผมอยากได้คือไปบอกต่อกันดีกว่าครับก็คือช่วยกดถูกใจนะฮะกดแชร์แล้วก็กดไลค์สักหน่อยก็ดยิ่งดีครับอย่างนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับกับทางช่องเรานะฮะหรือเกี่ยวกับอคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอไปะฮะคือมีอะไรติชมหรือมีอะไรสงสัยก็สามารถมาสอบถามได้ในส่วนของหน้าคลิปนั้นได้เลยครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะ อยากจะดูว่าเฮ้ยครั้งต่อไปไอ้เจ้าเกษ,ษตรกรอินดี้เนี่ยมันจะทําอะไรต่อไปนะช่วยกรุณากดที่ตัวะระฆังนะครับเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับถ้าเกิดคลิปไหนคุณเห็นแล้วเอ้สมน่าสนใจวเว้ยเดี๋ยวเราไปแนะนําเพื่อนๆต่อก็ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านนะฮะได้ดูแล้วก็นํามาปฏิบัติตามเหมือนอย่างที่ท่านได้ทดลองทําเหมือนอย่างที่ผมทานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเกษตรกรอินดี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าคลิปหน้าผมจะมีอะไรนําเสนอวันนี้ผมเกษตรกรอนินดี้ขอลาไปก่อน,นครับ สวัสดีครับ